สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยวิสาขันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่9ตุลาคม2556สวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับท่านอดิศรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเริ่มต้นโดยเสียงของคุณชินกรไกรราชร้องเพลงกาลเกตครับของคุณสุจิตวงเทศพี่สุจิตวงเทศเขียนไว้เมื่อนานยุค14 ตุลา 2516เขียนก่อน14ตุลาหรือหลัง14หลัง14ตุลา2516เมื่อได้รับชัยชนะนี่เอาเพลงนี้เฉลิมฉลองครับครับก็เป็นเพลงที่นำมาทำใหม่ครับมาเล่นดนตรีใหม่แล้วก็มาให้คุณชินกรไกรราชซึ่งเป็นนักร้องระดับปรมาจารย์นะศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติร้องนี่ก็เป็นงานที่ทำในช่วง30 ปี30ปี14ตุลาครับมีปีนี้เผลอแป๊บเดียว40ซะแล้ว40ครับแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ดูเหมือนว่าจะคึกคักเป็นพิเศษเมื่อมีการก่อตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึก40ปี14ตุลาคมเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ซึ่งมีอาจารย์จรัญดิษฐาวิชัยเป็นประธานสาเหตุที่คึกคักก็เพราะว่าปีนี้เขาประกาศว่าจะไม่ทำอย่างงานเชงเม้งคือเป็นการรำลึกแบบฉลองเฉยๆไม่มีสาระเนื้อหาอะไรแต่ปีนี้จะเน้นเนื้อหาสาระเพื่อเชื่อมโยงร้อยรัดเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งขบวนว่ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนมาถึงเหตุการณ์14 ตุลาคม 2516จนมาถึง6 ตุลา 2519ไล่ร้อยเรื่องราวมาถึงพฤษภา2535ก่อนพฤษภาธมิน2535และต่อเนื่องมาถึงขบวนการเมษาพฤษภา2553ว่ากระบวนการทั้งหมดนี่กระบวนการต่อสู้ของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงหากแต่ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาเพราะอำนาจของอำนาจเก่าอำนาจของขุนศึกอำนาจของอำมาตย์อำนาจของศักดินาเป็นตัวที่ฉุดรั้งถ่วงรั้งไม่ให้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระจึงอัดแน่นไปด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้และก็มีบันเทิงที่สำคัญมาสะท้อนออกในรูปวัฒนธรรมซึ่งจะมีทั้งลิเกมีทั้งนิ้วธรรมศาสตร์นิ้วธรรมศาสตร์นี่เคยโด่งดังสมัยยุค14ตุลาวันนี้คณะผู้แสดงแม้จะอายุมากขึ้นแต่ฝีไม้ลายมือก็จัดจ้านหนักขึ้นเหมือนกันตอนคดีพิพากษาคดี6ศพที่ไหนไม่รู้นะคล้ายๆคุ้นเคยกับแถววัดปทุมหรือเปล่าก็ไม่รู้คือรับใช้สถานการณ์รับใช้สถานการณ์หมายความว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์มันจะเอาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ขาดช่วงไม่เอาเหตุการณ์นี้มาต่อเนื่องไม่ได้ครับถึงเห็นว่ากระบวนการ14ตุลาซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นรัฐสภาในขณะนั้นได้จำกัดและยกย่องว่าเป็น14ตุลาวันประชาธิปไตยนะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นมติของทั้งสองสภาของรัฐสภาให้ความสำคัญเป็นวันประชาธิปไตยต่อเนื่องจากวันที่วัน6ตุลาที่ผ่านมานะครับ37ปี6ตุลา1619หมายก็ว่ามี14ตุลา16ก่อนแล้วถึงเกิด6ตุลา19ครับนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับปีนี้วันที่13จะจัดงานวันที่13ครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีที่หอประชุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะมีการเคลื่อนขบวนด้วยมั้ยครับครับจากอนุสาวรีย์ครับวีรชน14ตุลาภาคเช้าจะมีพิธีกรรมทางศาสนานะครับจากอนุสาวรีย์ก็จะเคลื่อนตัวไปที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์แล้วก็จะมีกิจกรรมที่นั่นต่อเนื่องมาจนถึงค่ําของวันที่13ซึ่งสุดท้ายปิดท้ายก็ด้วยงิ้วธรรมศาสตร์ครับก็จะเห็นได้ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือประชาธิปไตยสมบูรณ์นี้ตัวละครก็ขับเคี่ยวกันมาบางคนก็ล่วงลับดับชีวิตไปแล้วนับตั้งแต่2475ก็รุ่นพ่อรุ่นปู่เรามาถึงรุ่นเราก็ลากสังขารมาถึงวันนี้ก็หลัก6ขึ้นไปหลัก5ปลายหลัก6ขึ้นแต่ว่าฝ่ายอำมาตย์ดูท่าทางจะแข็งแกร่งกว่าเราเพราะว่าวันนี้80กว่าแล้วก็ยังออกมา
มือสั่นอะไรเขาว่ามือสั่นปาศัยให้กองทัพประชาชนผมก็ไม่อยากพูดถึงถ้าสื่อมวลชนไม่พูดถึงนี่เขาจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าก็จำเป็นนิดหน่อยเห็นว่ามีภาพมีอะไรเพราะว่ามีร้อยสองร้อยคนครับครับดูภาพอีกคนนี้ดิครับหมายก็ว่าไปนั่งให้กำลังจะไปขึ้นปลาใสอะไรทำนองนี้แหละอยู่ที่แห่งหนึ่งหน้าทำเนียบดูเนี่ยดูซ้ำก็ได้นะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปีศาจฟันดำเนี่ยลงไปแล้วนะเอายังไงขนาดเก้าอี้ยังไม่ต้อนรับเลยเอาตัวไม่รอดพัดลมยังสายหน้าเก้าอี้ไม่ต้อนรับให้ไหมขนาดพวกดูไม่ทันเลยอาจจะเรียกร้องความสนใจก็ได้นะเพราะมันไม่มีอะไรจะขายแล้วครับผมเขียนกรอนก่อนเข้ารายการขอประทานโทษจริงๆที่จะต้องใช้คำต่อไปนี้ครับถ้า มีใน Facebook ก็ขึ้นมาเลยนะครับสังบ่ตายสำสาห้าประสงค์ในอีสานรู้เลยนะสังบ่ตายสำสาห้าประสงค์เก้าอี้เดี้ยงล้มลงปลงสังขารแก่หัวงอกงำเหงือกเพราะเกิดนานในกมลสันดานค้านความเจริญโอ้อะไรบรรจงกันนั่นแหละทันทีทันใดทันทีทันใดผมเห็นแล้วมันบ้านผมมาคือว่าตายเป็นสาบังฮานี่พนะต้นนะครับนี่ชาวบ้านพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะครับใช่ใช่สังบ่ตายสำสาแก่แล้วอยู่วัดอยู่วาเถอะอย่ามาก่อกวนเลยคือจะมาปลุกให้แบบรอวันนั้นรอวันนี้วันที่8รัฐบาลจะล้มมันเป็นไปไม่ได้กลับบ้านซะประสงค์แล้วก็ไทยกรกับขอนแก่นไม่รู้ใครขอนแก่นจะต้อนรับหรือเปล่าพูดถึงวันที่8นี่ตุลามันก็ผ่านมาเมื่อวานนี้นะก็เมื่อวานไม่มีอะไรสดสดร้อนๆเขาบอกว่าถึง6ทุ่มให้เวลาถึง6ทุ่มเขาหมายถึงว่าโหนคำพยากรณ์ของโหนจะมีความเป็นไปหรือไม่เป็นไปเนี่ยให้วัดไปจนถึงทั้งวันไปจนถึง6ทุ่มคนวันนี่โหนนี่เป็นผู้หญิงเพิ่งเรียนโหราศาสตร์บ้านอยู่แถวชัยภูมิเคยทำงานเป็นโฆษกเป็นข้าราชการอยู่กรมอะไรไม่รู้แล้วก็ศรัทธาทางพระธรณีบีบมวยผมนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เขียนยังไงจะโค่นยังไงเดินขบวนยังไงมันไม่ล้มก็เลยพยากรณ์จ้ะครับอันนี้ก็ไม่ว่าไม่อยากบอกใครละนี่มติชนรายสัปดาห์เล่มล่าสุดขอโค้ชอัพหน่อยสิว่าพาดหัวหนังสือว่ายังไงเห็นรูปนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกับท่านบรรหารท่านเจ้ารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าลุยน้ำลุยไฟลุยน้ำลุยไฟนะครับก็หมายถึงว่ารัฐบาล นี้นี่ลุยทั้งน้ำลุยทั้งไฟเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยคืออะไรน้ำก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังเผชิญภาวะต้องลุยทั้งน้ำและไฟลุยสืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยน้ำคืออุทกภัยส่วนไฟคือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ไฟน้ำนี่เราเห็นละเอาขึ้นมาเลยก่อนขึ้นมาเหยียบมากินไหนครับก่อนสร้างบ่อตายสำสานขึ้นมาอีกแล้วเอาขึ้นอีกตรงไหนก็ได้เอาเพื่อให้ชาวบ้านได้ดูครับสังบ่ตายสำสาห้าประสงค์แสดงว่ามีคนอยากเห็นอยากชมคนอยากเห็นเอาไม่เป็นไรไม่ขึ้นมาเตี้ยหน้าไปขึ้นก็บอกว่าน้ำก็อุทกภัยนะครับไฟก็คือปัญหาที่จะเกิดจากศาลรัฐธรรมนูญทีนี้เขาบอกว่าพยากรณ์แบบที่ท่านอดิศรพูดว่าโหราจารย์ที่มาเป็นโหนนี่มีตั้งแต่นายพินโยพงษ์เจริญอันนี้เป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมีตั้งแต่นายโสรัจจานวลอยู่บอกว่าวันที่8จะเป็นวันโลกาวินาศอะไรเนี่ยครับแล้วก็มีตั้งแต่นายเก่งกาจจงใจพระก็บอกว่าดวงรัฐบาลเป๋ไปเป๋มาเพราะว่าดาวพฤหัสอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ท่านอดิศรพูดเมื่อกี้นี้คือนางฟองสนานดามอนจันจะเป็นคนนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เขาว่าเป็นคนนี้แหละชี้ว่าเดือนกันยาตุลาตามดวงเมืองบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกจะอยู่ยากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคาดกันไว้เลย8ตุลาสถานการณ์จะร้อนแรงมากต้องมีสติก็ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนี้กองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณเดี้ยงไปเลยเดี้ยงไหมก็ล้มต่อหน้าต่อตานี่เองยี่ไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังอ่ะทำไมคือมันปลูกไม่ขึ้นเออคือกะจะอยู่ยาวแต่คราวนี้มันมี
แขกต่างประเทศที่สำคัญคือประธานาธิบดีประเทศสาธารณประชาชนจีนจะมาเยี่ยมนะครับผมว่าทางราชการทางตำรวจทหารเนี่ยเขาคงไม่ให้มาเพ่นพ่านอยู่ตรงนี้หรอกเพราะโอกาสที่ประเทศไทยกับประเทศจีนจะทำอะไรกันลงนามหรือจะสัญญา MOU อะไรกันเนี่ยจะเกิดสิ่งพวกนี้เกะกะไม่ได้เพราะนายประสงค์สุนทรีเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะเคยเป็นนะครับมึงไม่รู้สูรู้สีรู้สาเรื่องการต่างประเทศก็มารู้ไปก็ขอความกรุณาออกไปนะครับอย่ามาเกะกะละลานเขาเลยนะสังบ่ตายสัมสาห้าประสงค์เอ้ยคนนี้ก็อีกคนหนึ่งที่เป็นกระบวนการเดียวกันวันนี้มาเชียร์บางกอกทูเดย์ซะหน่อยครับบางกอกทูเดย์เขาพาดหัวว่าเต้นจรัญฉะกันเองเปิดสงครามชี้ความต่าง เทียบศรัทธากับโยนผิดบางกอกทูเดย์เรื่องของเรื่องก็คือว่านายจรัญหรือท่านจรัญซึ่งเป็นตุลาการใหญ่คนหนึ่งนี่พักดีธนาคุณนี่สมาคมนักข่าววิทยุนักข่าวโทรทัศน์เขาจัดเสวนาเรื่องทางออกประเทศไทยอันนี้ก็ต้องเอามาให้ฟังความเห็นท่านอดิศรซะหน่อยเพราะนายจรัญเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเชิญขึ้นไปพูดบนเวทีนะแล้วก็พูดทำนองว่ามีปัญหาใหญ่ของประเทศคือการล่มสลายความสามัคคีของคนในชาติอะไรก็ว่าไปเป็นผลมาจากความขัดแย้งของนักการเมืองนายจรัญก็เลยเสนอทางออกการเมืองไทยไว้5ประการโอ้นี่เก่งนะเก่งครับเก่งจังจรัญลองฟังดูนะครับถ้าท่านอดิศรจะมีความเห็นว่าไงข้อแรกก่อนต้องจำกัดพื้นที่ของนักเลือกตั้งให้แคบลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ของนักการเมืองที่ทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริงข้อที่1เพิ่มพวกสรรหาลากตั้งมากขึ้น70 30ไง80 20ต่อไปพวกมันโอ้พวกเขานี่80ประชาชนแค่ 10% พวกโปเตโต้ได้พวกโปเตโต้เนี่ยโอ้ยเอาอะไรคิดในสมองเนาะจรัญเนาะทีนี้อยากถามว่านักการเมืองที่ทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริงคือใครจรัญภักดีธนากุล1 2ประสงค์สุนทรี3 3ไทยกรสี่อะไรพิภพธงชัยสนธิลิ้มทองกุลจำลองสีเมียงโอ้ยกูเลยอยากหักไปเสนอบอกว่าให้เพิ่มพื้นที่นักการเมืองที่ทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนั่นใครเป็นคนตัดสินนี่ผมอยากรู้ก็จรัญอีกอ่ะโอ้โหชงเองตัดสินเองไงข้อที่หนึ่งนี่ก็ชงให้มีรัฐประหารก็มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมหลังจากนั้นก็ห้อยโหนมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้อที่หนึ่งก็คือข้อที่อยากได้อำนาจไปครอบครองเองนั่นแหละเป็นอำนาจที่สี่เป็นอำนาจที่สี่นิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่สามอำนาจปกติเราเรียนนะแต่ตอนนี้สถาปนาอำนาจที่สี่ขึ้นมาไงทุกเรื่องต้องผ่านอำนาจที่สี่คือศาลรัฐธรรมนูญก่อนจะร่างกฎหมายจะขี้จะเยี่ยวจะซื้ออุเลี้ยงกินต้องขออนุญาตศาลก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือทัศนะของเขาข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองนะอาจารย์ก็ข้อตุ๊บไปก็ข้อเลยนะได้ครับจรัญภักดีธนากุลบอกว่าข้อที่สองนี่ต้องเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มยังไงก็เพิ่มสายไหนล่ะเพิ่มสายสวลากตั้งสายลากตั้งสายแต่งตั้งให้มากที่สุดใช่อ้างเหตุผลต่างๆนานาว่าตนเองจบนิติบัณฑิตเป็นผู้ว่าสามานานดูถูกดูแคลนไม่ใหญ่สีพ่อใหญ่จันทานี่ไงแก้รัฐธรรมนูญแบ่งเขตเลือกตั้งได้ไม่ผมจำได้คุณจรัญนี่พูดตอนที่ก่อนจะรัฐธรรมนูญปี50จะผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้นะครับก็มีถ้าเปิดคลิปทันก็บอกเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้โอกาสประชาชนมีโอกาสเข้าชื่อและแก้ไขได้จะตั้งสสรใหม่อีกก็ยังได้เนี่ยจรัญบอกหน้าวันนี้เป็นยังไงหน้ามือเป็นหลังตีนโทษนะครับหน้ามือเป็นหลังเท้าโอ้เท้าครับแม่คนตบัดสัตว์อย่างนี้มันตีนก็ยังน้อยกว่านะคือพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยนี่มันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วแม้ในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐธรรมนูญปี50นี่รัฐบาลและนิติบัญญัติก็พยายามจะทำให้มันเดินหน้าไปให้ได้ทั้งที่พวกนี้มาสะดุดมาเตะตัดขาอยู่ตลอดเวลานี่เพราะฉะนั้นข้อที่2นี่มันเป็นเรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับข้อที่1คือต้องการมีอำนาจด้วยตัวของเขาเองทีนี้มาข้อที่3ท่านอดิศรครับท่านภักดีธนากุลเนี่ยท่านจรัญเนี่ยบอกว่าสกัดกั้นธุรกิจการเมืองของกลุ่มนายทุนที่แอบเข้ามาบริหารประเทศผ่านนักการเมืองสุนัขรับใช้โอ้โหใช่ครับหมาก็หมาโลดเออแล้วก็ทางรับใช้รัฐประหารเนี่ยเป็นกับลูกกระโปรงเขาเลยเรียกว่าหมาหรือสุนัขหรอเรียกว่าหมา
หมาเลยนะครับหมาเนี่ยซื่อสัตย์นะแต่จริงๆไม่ควรเรียกว่าหมาเพราะหมาทุกวันนี้มันซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ชิวาว่าบ้านผมเนี่ยซื่อสัตย์มากเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้คุณจรัญเนี่ยพูดก็พูดอ่ะคุณหมดราคาไปแล้วแหละตั้งแต่คุณทำอะไรที่กลับไปกลับมาเนี่ยคุณแม้พันโรงหรือคนทำสวนบ้านผมยังไม่อนุญาตให้คุณทำนะงานบ้านผมเนี่ยแล้วธุรกิจการเมืองของกลุ่มนายทุนนี่มันมีกี่กลุ่มผมอยากรู้นะธนาคารกรุงเทพอยู่ที่อยู่พักไหนอ่ะตรงไหนปูนซีเมนเป็นของใครแล้วก็ไม่ถามเลยปูนซีเมนจรัญรู้ว่าเป็นของใครธุรกิจเกี่ยวกับพวกน้ำเมาของใครล่ะจรัญรู้ไหมล่ะหรือว่าพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบท่านเฉลิมพูดโอ้ยจะลั่นเอ้ยไปว่าคนอื่นไม่พ้นหรอกตัวเองน่ะในทุนพวกนี้แอบเข้ามาบริหารไม่ได้ก็เลยจะใช้วิธียึดอำนาจเอาให้เงินพักนั้นไปไปแต่มีบางพักเขาไม่เอาอ่ะก็ไม่สนใจเลยฟังมา3ข้อนี่ยังไม่เข้าแก๊ปแป๊บแก๊ปอะไรเลยนะเอาข้อที่4หน่อยท่านอาจารย์อ่ะจะเวลาจะหมดช่วงแล้วต้นแล้วข้อที่4เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนและที่สำคัญการทุจริตเชิงนโยบายที่กำลังลุกลามไปสู่ผลประโยชน์ข้ามชาติเท่านี้ยังไม่พออำนาจที่มีอยู่นะจะเพิ่มอีกเห็นไหมเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบตรวจสอบองค์กรอิสระแค่นี้ไม่พอจะเพิ่มอีกจะเพิ่มอีกอำนาจที่มีอยู่เท่านี้ไม่พอจะเพิ่มอีกเอาลูกหลานเหรียญหล่อนมาเลยเงินเดือนเท่านี้ยังไม่พอจะเพิ่มอีกเพิ่มอีกตลกอะผมอ่านแล้วผมขำไปเรื่อยๆผมขำจริงๆแต่ละข้อของเขาเขาไม่รู้ว่าพัฒนาการของประชาชนเขาไปไกลขนาดไหนคุณจรัญคุณเป็นเรียนนิติศาสตร์จากจุฬาผมเคารพอยู่นะเรียนหนังสือใช้ได้อ่านหนังสืออะไรจำได้หมดแต่วิธีปฏิบัติเขาไม่มีทฤษฎีอาจจะมีเรียนกฎหมายคนเรียนเก่งไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีนะผมก็คิดว่าก็ถ้าเป็นจรัญผมก็เห็นด้วยกับคุณวิสาเลยนะถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าคุณจรัญเนี่ยผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณวิสาคนเรียนเก่งไม่ได้แปลว่าคนดีครับข้อสุดท้ายท่านอดิศรบอกว่าต้องยึดมั่นว่าประชาธิปไตยของไทยต้องดำเนินไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่พรรคการเมืองหรือประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นแล้วพวกหมายก็ว่าให้ยกเลิกพรรคการเมืองไปให้มีพรรคดีธนากรอย่างเดียวพรรคเดียวพรรคดีธนากรชื่อพรรคนี้ดีเนาะชื่อว่าพรรคดีธนากรพรรคดีพรรคเดียวประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องมีเพื่อไทยไม่ต้องมีชาติพัฒนาไม่ต้องมีก็ให้มีของเปโตเตโต้อย่างเดียวเนี่ยทีนี้ว่ามันเกินไปดอกสุดท้ายก็หนังสือบางกอกทูเดย์เขาสรุปว่าหากเป็นข้อเสนอของคนทั่วไปก็อาจจะถูกมองแค่ว่าเป็นพวกขั้วการเมืองเข้มข้นรุนแรงและมีอคติมากกับนักการเมืองเลือกตั้งถึงขนาดต้องการประชาธิปไตยแบบล้อมกรอบนักการเมืองแต่เมื่อเป็นมุมมองของคนในระบบยุติธรรมเป็นระดับผู้ใหญ่ของขบวนการตุลาการแถมยังอยู่ในหมวกของตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่วินิจฉัยในเรื่องการเมืองแบบมีอำนาจในมือชัดเจนจึงสร้างความสะดุ้งให้กับสังคมเป็นอย่างมากว่าคุณคิดสุดขั้วได้ขนาดนี้เชียวหรือจรัญภักดีธนากรความเห็นที่เขาออกมาอย่างนี้วินิจฉัยคดีผมก็ส่องได้ว่าเขาจะมีวินิจฉัยยังไงคือมันไม่เป็นกลางแล้วแหละไม่เป็นกลางมีอคติมีทุกอย่างมีพยาคติมีทุกอย่างที่มันไม่สมควรเป็นผู้อักษาน่ะผู้อักษาเขาไม่ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับไม่ใช่ยุติธรรมแล้วไม่มีแล้วยุติธรรมะยุติยุติคือหยุดธรรมคือว่าหยุดทำได้แล้วคุณสมบัติการเป็นตุลาการผู้อักษาของนายจรัญภักดีธนากรถ้ามีลักษณะงี้นะครับเป็นไปได้ไม่ได้อีกแล้วคดีความต่างๆที่สู่ศาลรัฐธรรมนูญผมวินิจฉัยว่าเขาต้องวินิจฉัยแนวนี้หมดถูกต้องนี่ไงนี่ออกมาเปลือยแล้วเปลือยธาตุแท้เปลือยธาตุแท้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ลงมติเลือกประธานไง5ต่อ4นะครับคนที่เสนอเองยังเลือกตัวเองอ่ะ5ต่อ4มี2คนแข่งกันคุณวิสาครับความจริงต้องถอนตัว2คนเนี้ยต้องให้ที่เหลือเขาเลือกสิคราวนี้เลือกเองไม่กลัวตัวเองไม่ได้5ต่อ4โอ้ยเหวยยประชาธิปไตยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหวยยเลือกตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ครับพักเบรกสักครู่นึงพูดเรื่องนี้มันของขึ้นนะคุณพิสาครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งที่2ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนแรกว่าจะเปิดเพลงเกี่ยวกับเดือนตุลาประชาธิปไตยเจตนาประชาธิปไตยแต่ว่าขัดข้องทางวิทยาลัยครูทางราชภัฏคือไม่ใช่ขัดข้องทางเทคนิคความจริงเทคนิคไม่ได้เคลื่อนไหวเลยมีเรื่องอะไรบอกว่าขัดข้องทางเทคนิคซึ่งไม่ใช่นะครับโอกาสหน้าวันพรุ่งนี้จะนำเพลงเจตนาประชาธิปไตยมาเปิดให้ฟังพรุ่งนี้จะบรรเลงสดมีเล่นดนตรีสด
ชิ้นเดียวเป็นอะคูสติกโอ้ครับรำลึกเพลงยุค14ตุลาผมเอาอะไรมาจอยได้ไหมครับก็แล้วแต่ครับไวโอลินก็ได้นะทุกวันเนี่ยแอคโคเดียนได้แต่ว่าจะเล่นเพลงเดียวกันหรือเปล่าเพลงอะไรต้องมาซ้อมกันบ้างสิเมื่อกี้นี้เพลงที่เปิดไปก็เป็นเพลงการนำอันสลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นเพลงประจำชาติลาวไปแล้วนั่นทำให้ประเทศลาวได้รับการปลดปล่อยจากแอกที่แบกมานานระหว่างแอกของศักดินาแอกของจักรพรรดินิยมหลายประเทศที่เข้ามากดขี่ย่ำยีลาวนี่คนลาวดูเต็มหมดนะตอนนี้ภารกิจในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยของประชาชนประเทศลาวเขาสำเร็จไปแล้วครับเขาหมดภารกิจไปแล้วประเทศอิโรจีนเนี่ยเวียดนามเขาสำเร็จไปแล้วนะครับประเทศกัมพูชาก็ต่อสู้กันในระหว่างประชาชนแนวความคิดก็ถือว่าสำเร็จครับผ่านข้ามยุคจักรพรรดินิยมมาแล้วเว้นแต่ประเทศไทยนี่นะครับแต่คนร้อยสองร้อยคนเนี่ยทำให้จราจรติดขัดนะคุณพิสานะครับแถวนั้นติดขัดแต่เขาไม่ยอมหรอกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่ยอมอย่างเด็ดขาดเขาก็ฝากไว้นะครับท่านอดิศรทราบไหมว่าคดี6ตุลา2519ที่เราย้อนลำลึกไป37ปีเนี่ยมีคนถูกจับกี่คนถูกจับทั้งหมด 3,154 คนครับถูกจับนะครับแต่คดี6ตุลา2519เนี่ย2ปีนี่ก็พ้นคุกหมดครับหมายความว่าคนที่ถูกจับไป 3,154 คนเนี่ย2ปีก็พ้นคุกหมดเลยคือถัดจากปี19มาเนี่ย2ปีพ้นคุกหมดแต่คดีชุมนุมเมษาพฤษภา2553ล่าสุดของเราเนี่ยถูกจับทั้งหมด 1,833 คนท่านอดิศรครับแต่ว่านี่ผ่านมาแล้ว3ปีนะยังไม่จบคือยังไม่จบก็คือคนยังไม่ออกจากคุกเห็นไหมครับสถานการณ์ต่างกันอย่างลิบลับ6ตุลา19นั้นถูกจับตั้ง 3,154 คน2ปีเขาก็พ้นคุกหมดพ้นคุกยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันพ้นคุกก็คือกรณีผู้ต้องหาที่ได้รับนิรโทษกรรมปล่อยตัวเป็นอิสระพ้นคุก 3,154 คนพ้นคุกโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะครับที่วันที่15กันยายน2521นี่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีได้นำร่างพรบนิรโทษกรรมเห็นไหมคดี6ตุลานี่เข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วผลการลงมติวาระที่1ก็รับหลักการไป208ไม่ออกเสียง58นิรโทษกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพลเอกเกรียงศักดิ์ก็บินไปยังตำหนักทักษิณราชนิเวศทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพรบนิรโทษกรรมผู้ต้องหาที่นิรโทษกรรมก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระครับแต่ของเราวันนี้ยังอยู่สภานะพรบนิรโทษกรรมนะพวกที่อยู่ในคุก 3,000 กว่าคนก็ออกจากคุกหมดแต่พวกที่อยู่ในป่าก็ลบกันต่อไปจนกระทั่งมีการใช้นโยบาย 66/23 มีผลให้การสู้รบยุติลงในปี2524พวกที่อยู่ในป่าก็คืนเมืองเกือบหมดครับระยะเวลานี่ท่านอดิศรจากรัฐประหารพฤศจิกา2514ที่ถนอมรัฐประหารตัวเองยึดอำนาจตัวเองเอาปืนจี้หัวตัวเองเนี่ยมาถึงปี2523ที่มีการนโยบาย 66/23 ออกมาเนี่ยระยะเวลา9ปี9ปีนะครับแต่รัฐประหาร2549กันยาที่ผ่านมานี่มาถึงวันนี้2556 7ปี7ปี9ปีนี่ยุติความรุนแรงคืนเมืองกลับมาแต่อีกนี่เวลานี้7ปียังไม่ถึง9ปีไม่ทราบว่า9ปีจะยุติไหมความขัดแย้งนี้ครับวันนี้มันสะท้อนแนวโน้มอะไรออกมาบ้างว่า7ปีที่ผ่านมาสถานการณ์จากการที่จะคลี่คลายไปสู่การนิรโทษกรรมกันมีความเป็นไปได้ไหมพรบนิรโทษกรรมจะผ่านสภาไหมในอดีตเราผ่านพ้นนะแต่ผมดูวันนี้ก็มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มเพราะว่าเมื่ออำนาจของขุนศึกหรือทหารหยุดนิ่งก็ปล่อยให้ภาคการเมืองว่ากันไป
มีแนวโน้มอย่างไรท่านอดิศรมีแนวโน้มที่จะไปสู่สันติการเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยคนไทยเนี่ยพูดกันได้หรอกแต่ว่าเงื่อนไขคราวนี้มันซับซ้อนเกินไปนั่นมันซับซ้อนถ้าค้นหาความซับซ้อนให้เจอก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผมได้รับไลน์จากน้องคนหนึ่ง คือคุณกิตติเดชจิยะพงษ์หรือจิ๋วเชียงใหม่นะขออนุญาตแทรกตรงนี้ได้ไหมได้ได้ครับเขาบอกว่าเขาส่งมาให้ผมตั้งแต่วันที่6 ตุลาที่ผ่านมาครับเขาว่าวันนี้เมื่อ37 ปีที่แล้ว6 ตุลา 2519มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกลุ่มอันธพาลการเมือง ที่จะตั้งโดยเผด็จการทหารเข้าล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนที่นั่งประท้วงการเดินทางกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมกิจกรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศึกษาและประชาชนถูกฆ่าและกระทำทารุณกรรมเช่นการนำไปแขวนคอแล้วทุบตีการลากศพไปเผากลางถนนการใช้ลิ่มตอกอวัยวะเพศศพนักศึกษาหญิงมีคนตายจำนวนมากและถูกจับตุมคุมขังอีกนับพันคนเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสร้างเงื่อนไขในการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลมลวเสรีปาโมดที่มาจากการเลือกตั้งและล้มล้างรัฐธรรมนูญปี2517ที่ได้มาจากการต่อสู้ของประชาชนนักศึกษาเมื่อ14 ตุลา 2516ผมถูกจับหมายว่าติ๋วนี่นะครับไอ้เจ้าติ๋วแล้วเนี่ยครับคือจีเด็ดนั่นนี่เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมถูกจับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้านผมเองพร้อมกับเพื่อนอีกนับพันคนแนะนำไปขังไว้ที่โรงเรียนพลตำรวจนครปฐมพวกเราถูกตั้งข้อหา7 ข้อหาล้วนเป็นข้อหาฉกรรจ์เช่นกบฏล้มล้างการปกครองปลุกปั่นประชาชนให้กระด้างกระเดื่องต่อกฎหมายแผ่นดินต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโทษประหารชีวิตทั้งนั้นต่อมาให้ประกันตัวสู้คดีสู้กันไปสู้กันมาเขาเห็นจะสู้นักศึกษาไม่ไหวออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายต่อมาให้ประกันตัวสู้คดีก็ที่เห็นเมืองไทยนี่แหละครับคนล้มรัฐธรรมนูญไปจับและตั้งข้อหาคนปกป้องรัฐธรรมนูญว่าเป็นกบฏล้มล้างการปกครองคนมีอาวุธสงครามฆ่าประชาชนมือเปล่ากับตั้งข้อหาถูกฆ่าว่าต่อสู้ขัดขวางไม่ยอมให้ฆ่าผ่านมา37 ปีแล้วคนถูกไล่ฆ่าจดจำไม่มีวันลืมคือเขาได้จดจำไม่มีวันลืมนะครับครับแต่คนไล่ฆ่าทำไมลืมง่ายจังเลยฆ่าแล้วฆ่าอีกอยู่นั่นแหละร้องเพลงดีกว่าพอทีนะคุณสอนคิรีศรีประจวบครับนี่คือคนที่ถูกจับใน6 ตุลานะเดี๋ยวนี้เขาจะเกษียณอายุแล้วในตำแหน่งสูงเป็นระดับที่ดินจังหวัดก็แล้วกันนะครับเป็นบางส่วนครับเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าวันนี้มันซับซ้อนกว่านี่ครับมันตรงกับคุณมุกดาสุวรรณชาติในมติชนหลักศิลากลางน้ำเชี่ยวเนี่ยเขาก็บอกว่าการยึดอำนาจยุคใหม่เนี่ยมันซับซ้อนกว่ายืดเยื้อกว่าและนักโทษการเมืองติดคุกนานกว่าเนี่ย6 ตุลา 19 2ปีพ้นคุกหมดนะครับแต่วันนี้เมษาพฤษภา53 3ปีแล้วยังไม่จบยังไม่ออกจากคุกเลยเขาก็เลยบอกว่า30ปีต่อมานี่ยังเกิดการยึดอำนาจด้วยการรัฐประหารแบบเก่าตามซ้ำด้วยนวัตกรรมยึดอำนาจแบบใหม่คือตุลาการพิวัตรท่านอดิศรไปซุกไปซ่อนอำนาจอยู่ตรงนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยของประชาชนประเทศคล้ายจะเปลี่ยนเป็นระบอบตุลาการธิปไตยต่อไปคงต้องมีการเลือกตั้งศาลจากประชาชนโดยตรงเขาไม่ยอมจรัญไม่ยอมอีกไม่ยอมเขาต้องอยู่เหนือการห่อเหินเดินอากาศเขาต้องมาจากสวรรค์บันดาลมาเป็นตุลาการเรื่องที่น่าเจ็บใจคือบางคนที่มีส่วนในการทำรัฐประหารปี2549นี่ก็เป็นคนเดิมที่เคยวางแผนทำรัฐประหาร6ตุลา2519ครับคนเดิมช่างเป็นคนที่มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการทำรัฐประหารอย่างเหนียวแน่นจริงๆไม่เคยคิดถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนเลยแต่ที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือคนที่เคยเป็นมิตรร่วมรบร่วมอุดมการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทั้งสู้ทั้งหนีภัยมาด้วยกันพอมีชีวิตรอดผ่านมาอีก30ปีกับพลิกขั้วเปลี่ยนข้างไปอยู่กับฝ่ายที่ตัวเองต่อสู้มาว่ากันจากที่เคยด่าว่านายทุนขุนศึกศักดินาก็เปลี่ยนมาเกาะนายทุนที่คิดว่าไม่สามานนายทุนที่คิดว่าไม่สามานเกาะศักดินาที่คิดว่าเป็นคนดีมีฐานะสนับสนุนขุนศึกให้ทำรัฐประหารเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในอำนาจเล็กๆน้อยๆความคิดที่ว่าคนเราเท่าเทียมกันเลือนลางไปศัตรูทางชนชั้นไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วมีแต่ทักษิณกับอำมาตย์มีแต่ไพร่กับสลิ่มและการต่อสู้ครั้งล่าสุดไพร่ต้องตายและติดคุกสปช.สปช.ย่อมาจากอะไร
มันตัวย่อเยอะจนผมก็ไม่รู้นี่ไม่คุณมุกดาต้องเขียนขยายหน่อยต่อไปสปช.สปช.แถลงเมื่อเดือนกรกฎาคม2556ว่าสมัยก่อนสำนักงานการปฐมศึกษาแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นศูนย์อะไรสักอย่างศูนย์อะไรสักอย่างนะครับว่าคดีเนี่ยมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นี่สรุปได้ว่ามีการจับกุมนี่ไงผู้ดำเนินคดีรวมทั้งหมด 1,833 คนนะครับจำนวนนี้ติ๋วเชียงใหม่เขียนว่าพันกว่าคนเนี่ยอันนี้เหตุการณ์ล่าสุด53ล่าสุด53 53ครับ53นี่ 1,833 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ถูกดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว 1,644 คนอยู่ระหว่างจำคุก5คนและคดีที่คดียังไม่สิ้นสุดประมาณ150คนได้ประกันตัว137คนคดีก่อการร้าย24คนไม่ได้ประกันตัวยังอยู่ในเรือนจำต่างๆ13คนสปช.พบว่ามีหมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้อีกหลายร้อยในหลายจังหวัดยังมีคดีเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหารอีก55รายสรุปว่ามีประชาชนถูกดำเนินคดีเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหาร 49,888 คนไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ยังไม่จบมีคนวิเคราะห์ว่าในอีกไม่นานนี้กฎหมายนิรโทษกรรมนี่ที่ผ่านการแปรยติก็จะกลับเข้ามาในสภาตอนนี้ยังถ่วงอยู่นะยังไม่เข้าเป็นรายมาตราเลยครับยังถ่วงแบบคือว่าประชาธิปัตย์แปลว่าถ่วงตลอดถ่วงทุกเรื่องประชาธิปัตย์แปลว่าถ่วงตลอดถ่วงทุกเรื่องไม่สามารถเข้าสู่มาตรารายมาตราเลยในวาระกรรมการพิจารณาเพราะกรรมธิการวิสามัญแล้วก็น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนี่เขาวิเคราะห์ว่ามันน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากเพราะนี่ก็กว่า3ปีแล้วเพราะมันเวลามัน3ปีแล้วยังไม่จบคนในคุกกับคนที่ต้องหนีเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่จะได้เป็นอิสระแต่ก็มีบางคนบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายนี่เป็นเวรกรรมที่ต้องมีคนชดใช้อดีตมิตรร่วมรบทั้งหลายจึงได้แบ่งกำลังไปเข้ากับทั้งสองฝ่ายทำให้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดของนายทุนขุนศึกศักดินาซึ่งวันนี้ได้ขยายไปจนมีคนเข้าร่วมทุกกลุ่มดังนั้นจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและกรรมการที่ยุติธรรมจึงจะไม่กลายเป็นสงครามเพราะถ้าเกิดครั้งนี้คนที่เข้าร่วมจะไม่ใช่แค่หลายหมื่นคนแบบปี19นะแต่จะเป็นหลายล้านคนนักการเมืองก็อย่าไปพูดยุยงแบ่งแยกภาคแยกประเทศประชาธิปัตย์ใช่ไหมเอ้าเสียภาษีที่ภูเก็ตสงขลาหลายแสนล้านแบ่งแยกเขาจะเอาไปใช้ที่เชียงใหม่แล้วจะไปใช้ที่ขอนแก่นพูดได้ยังไงในชวนหลีกภัยคนอีสานกินน้ำปลากับข้าวก็พอแล้วคือระบบงบประมาณก็เหมือนระบบไฟฟ้านี่แหละผิดจากเขื่อนไหนกระแสไฟฟ้ามันก็เข้าไปรวมกันน่ะงบประมาณก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งโง่พูดอะไรชวนเหนือไม่แกล้งโง่นักการเมืองพูดยุยงแยกภาคแยกประเทศนี่แยกได้หรือเปล่าตรังอ่ะประเทศตรังเหรอนั่นแหละคุณจะไฟฟ้ามาจากไหนเขาเลยบอกว่าควรจะเลิกอย่างเดียวเลิกวิธีการแบบนี้เสียช่วยกันทำให้จบสวยๆดีกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ทั้งนี้และโทษกรรมและแก้รัฐธรรมนูญถือว่าใช้อำนาจนิติบัญญัติถูกต้องแล้วถ้าอำนาจตุลาการทำหน้าที่ของตนเองได้ถูกต้องประเทศไทยก็จะก้าวต่อไปได้ได้ยินไหม คือนิติบัญญัตินี่รัฐธรรมนูญนี่เขาแก้นี่เขาทำถูกต้องแล้วแต่ว่าอำนาจตุลาการขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีก็แล้วกันครับประชาชนเปลี่ยนไปมากหลังรัฐประหาร49คิดว่ามีเพียงลุงนวมทองไพรวันที่กล้าสู้ตายแต่วันที่10เมษายน2553จึงได้รู้ว่ามีนักสู้นิรนามทั้งหญิงชายมากมายพร้อมสู้ตายเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์วันนี้ทุกกลุ่มรักษาจุดยืนทางการเมืองและผลประโยชน์ของตนเองอย่างเหนียวแน่นการต่อสู้จึงจะมีทุกรูปแบบและแรงขึ้นตลอด6เดือนข้างหน้านี้ก็เป็นความเห็นที่คล้ายๆกับประชาชนแหละครับผมไปสกลนครมาเมื่อวานครับประชาชนก้าวหน้าไปมากนะถ้าเกิดมีการรัฐประหารทีนี้ชาวบ้านเอาไม่อยู่ละเป็นล้านเขาจะมาของเขาเองเขาว่าเป็นล้านเที่ยวนี้เจอผมนี่เขาโอ้โหเขาระบายแบบจริงใจอ่ะก็ไม่เคยคิดว่าประชาชนจะตื่นตัวถึงขนาดนี้นะครับเพราะนั้นการจะทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังดีๆครับในช่วงสุดท้ายผมขออนุญาตแวะไปที่กระทรวงแรงงานหน่อยไหมครับได้ครับนะครับเขามีสสกิโรเมณสวัสดิ์พาสสจังหวัดอุดรธานีพาพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขอสมมาเยี่ยมที่กระทรวงแรงงานคืออสมจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขออนุญาตมาเยี่ยมข้ามกระทรวงเพื่อจะมาเยี่ยมท่านร้อยตำรวจดร.เฉลิมอยู่บำรุงเอิญท่านไม่สบายเดี๋ยวนี้ท่านปลอดภัยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงท่านดร.เฉลิมนะครับขอดูคลิปไม่กี่นาทีนะครับต่อไปนี้ครับ
วันนี้ครับทางผมเองนะครับคือนายเกียรติอุดมเมนัสสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่6ได้รับการประสานงานจากกลุ่มอสม.ตำบลวังสามหมอโดยมีคุณสุธาทิพย์บุญศรีนะครับซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าสำนักงานของโรงพยาบาลอำเภอวังสามหมอจะได้พาอสม.นะครับจำนวน100คนเข้ามาเยี่ยมคารวะคณะท่านดร.เฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อมาให้กำลังใจท่านเฉลิมอยู่บำรุง2เพื่อมายื่นความจำนงบอกว่าพี่น้องชาววังสามหมออยากจะเรียนถามว่าเมื่อไรท่านรัฐมนตรีเฉลิมจะนำท่านทักษิณกลับบ้านนะครับวันนี้พี่น้องวังสามหมอก็ได้นำป้ายมาด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้เอามายื่นให้กับท่านร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่บังเอิญนะครับเมื่อวันศุกร์ท่านก็นั่งรับประทานอาหารอยู่ดีๆกับพวกผมนี่แหละครับท่านดร.อดิศรซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่บังเอิญท่านเกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับได้เข้าโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้ก็กำลังฟักฟื้นอยู่ซึ่งหมอไม่สามารถจะให้พี่น้องประชาชนเข้าไปเยี่ยมคารวะได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะติดเชื้อนะครับจึงได้มอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงและท่านรองปลัดท่านอธิบดีและโดยเฉพาะหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีนะครับซึ่งไปต้อนรับไปรอต้อนรับตั้งแต่เช้านะครับก็ต้องขอขอบคุณวัตถุประสงค์ใหญ่ก็เพื่อหนึ่งอยากจะมาเยี่ยมคารวะให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงให้ได้ทำงานกับรัฐบาลกับคณะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งได้ดำนโยบายต่างๆนะครับได้มาให้พี่น้องแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ํา300บาทอย่างนี้เราก็มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ท่านก็มีป้ายสโลแกนว่าหยุดค้ามนุษย์นะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนมากนะครับก็วันนี้ก็จุดประสงค์ก็มีแค่ว่าจะมาให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลให้กำลังใจรัฐบาลและก็กระทรวงแรงงานครับครับก็มาเยี่ยมกันทางปลัดกระทรวงคนใหม่พร้อมทั้งรองปลัดกระทรวงก็ไปให้การต้อนรับก็ถือว่ามาเยี่ยมมายามกันเมื่อวันจันทร์ผมก็ไปเยี่ยมครับแต่ว่าก็ไม่ได้พบเหมือนกันเพราะว่าท่านพักอยู่ระหว่างพักฟื้นคือถ้าให้เยี่ยมทุกคนคงไม่ได้นอนผมไม่ได้นอน ดอกไม้ตกมาให้เต็มครับดอกไม้เต็มก็ยืนยันว่าอาการป่วยของท่านเราเรียกดร.เฉลิมอยู่บำรุงไม่น่าเป็นห่วงนะครับอีกสักหน่อยก็มาทำการทำงานได้เดี๋ยวนี้ก็สั่งการทางโทรศัพท์ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับวันนี้ขอบคุณคุณวิสาขันทัพครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ